ครับสวัสดีมิตรรักแฟนหนังทุกท่านครับวันนี้ผมมีหนังดีจะมาสปอยอีกแล้วเรื่องราวของนักศึกษาไอทีจากมหาลัยฮาร์วาร์ดสู่ผู้ก่อตั้งสื่อโซเชียลที่เรียกว่า Facebook และตอนนี้คุณก็อยู่กับผมมอสกับหนังเรื่อง The Social Network สร้างจากเขาคงเรื่องจริงเปิดหนังมาในบาร์แห่งหนึ่งพระเอกของเรามาร์คซักเคเบิร์กกำลังดินเนอร์อยู่กับเอลิก้าออไบต์แต่การสนทนาเนี่ยดูเหมือนจะไม่ค่อยดีนักนะเพราะว่ามาร์คเนี่ยเอาแต่พูดเรื่องการเข้าไปในกลุ่มฟีนิกซ์ที่มีแต่พวกนักศึกษาหัวกะทิเนี่ยอยู่ในกลุ่มนั้นมาร์คเนี่ยเป็นคนพูดจาค่อนข้างขวานผ่าซากนะครับแล้วก็พูดถึงการเรียนของเอลิก้าว่าเธอเนี่ยจบจากบอสตันทำให้เธอเนี่ยรู้สึกว่าเธอเนี่ยโดนดูถูกเรื่องการศึกษาเธอเนี่ยจึงโมโหที่ต้องมาเดทกับคนติดแบบนี้และบอกมาร์คว่าที่สาวไม่ชอบคุณน่ะก็เพราะว่าคุณน่ะมันงี่เง่ามากก่อนที่เธอเนี่ยจะลุกหนีไปมาร์คกลับมาที่ห้องและรู้สึกไม่พอใจกับการเดทกับเอลิก้าทั้งที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนทำให้เสียบรรยากาศนะเขาโพสต์เรื่องที่เขาเนี่ยไปเดทกับเอลิก้าลงไปในเว็บบล็อกว่าเธอน่ะมันเป็นผู้หญิงสุดแสบแถมยังบอกว่าเอลิก้าเนี่ยหลอกลวงเรื่องหน้าอกของเธอมาร์คเนี่ยดื่มแล้วก็เริ่มเมานิดหน่อยนะเขาเนี่ยคิดอะไรสนุกได้มาร์คอยากจะจัดเรตติ้งความฮอตของพวกสาวๆในมหาลัยฮาร์วาร์ดเขาจึงพยายามแฮกรูปในเว็บไซต์บ้านต่างๆที่นักศึกษาอยู่มาร์คได้แฮกรูปมาได้หลายบ้านบางบ้านเนี่ยก็แฮกไม่ได้นะพอตีสองอีเดโดซาวลินเพื่อนสนิทของมาร์คเนี่ยก็ได้มาหาเขาที่ห้องพอเห็นโพสต์ของมาร์คที่เว็บบล็อกและเป็นห่วงมาร์คก็บอกว่าพอดีเลยเราเนี่ยจะจัดอันดับสาวในมหาลัยจะให้อีเดโดช่วยเขียนสูตรอัลกอริทึมในการทำสถิติสาวให้หน่อยมาร์คจึงลงมือเขียนเว็บไซต์ที่ชื่อว่า FaceMag ขึ้นและได้ส่งให้เพื่อนในมหาลัยลิงก์เว็บเนี่ยก็ถูกส่งต่อไปอย่างรวดเร็วคนที่ได้ลิงก์เนี่ยก็จะต้องเลือกว่าชอบสาวคนไหนมากกว่ากันระหว่างซ้ายกับขวาและนางเอกเอลิก้าเนี่ยก็ได้รู้ว่ามาร์คนั้นเขียนบล็อกเกี่ยวกับเธอทำให้เธอนั้นถูกเพื่อนผู้ชายล้อเรื่องหน้าอกเว็บ FaceMag ก็มีคนเข้ามาเยอะมากนะตอนนี้อีดิลโดเนี่ยจึงบอกว่าเราเนี่ยควรพอได้แล้วนะก่อนที่จะเจอปัญหาและปัญหาเนี่ยก็มาจริงๆครับอาจารย์ในมหาลัยได้รับแจ้งว่าช่วงตีสี่เนี่ยมีคนใช้อินเทอร์เน็ตเยอะจนเครือข่ายของฮาร์วาร์ดเนี่ยจะล่มแล้วและไม่นานเครือข่ายก็ล่มจริงๆครับอีดิลโดก็บอกมาร์คนี่คงเป็นเพราะพวกเราแน่ๆแต่มาร์คเนี่ยก็ไม่ได้กลัวนะแต่รู้สึกภูมิใจมากกว่าและมาร์คเนี่ยก็ถูกฟ้องร้องครับแต่หนังเนี่ยก็ยังไม่บอกนะว่าใครฟ้องร้องทนายฝ่ายตรงข้ามเนี่ยก็พูดถึงเรื่องที่มาร์คเนี่ยไปโพสต์เรื่องของเอลิก้าทำให้มาร์คเนี่ยไม่ค่อยพอใจที่เอาเรื่องเนี้ยมาพูดอีกทนายฝั่งมาร์คเนี่ยจึงขอพักสักแป๊บนึงนะอามิเลียทนายของมาร์คอีกคนเนี่ยจึงถามว่ามีคนเข้าชมเว็บของคุณน่ะ2ชั่วโมง 2,000 ครั้งเลยเหรอแต่มาร์คเนี่ยกลับบอกว่า 22,000 ครั้งต่างหากล่ะตัดมาที่2ฝาแฝดไทเลอร์และคาเมรอนนักกีฬาว่ายน้ำของมหาลัยและเพื่อนทิวย่านาเรนท่าพวกเขาเนี่ยคิดจะทำเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ในมหาลัยเหมือนกันและคุยกันเรื่องที่มาร์คนั้นได้ทำเว็บไซต์ FaceMag ขึ้นและมันมีคนเนี่ยเข้าชมเยอะมากและพวกเขาเนี่ยอยากได้ตัวมาร์คมาร่วมงานด้วยและตัดมานะครับ2พี่น้องฝาแฝดเนี่ยก็เหมือนจะฟ้องร้องมาร์คเรื่องอะไรสักอย่างนะซึ่งฉากฟ้องร้องนี้นะครับมันเป็นเรื่องราวหลังจากที่มาร์คนั้นสร้าง Facebook สำเร็จแล้วนะแต่หนังเนี่ยพยายามจะเล่าว่าทำไมมาร์คเนี่ยจึงถูกฟ้องย้อนกลับมามาร์คถูกฟ้องจากคณะกรรมการบริหารของมหาลัยเรื่องการจอดระบบความปลอดภัยและละเมิดความเป็นส่วนตัวและสร้างเว็บ FaceMag ขึ้นแต่มาร์คเนี่ยก็บอกว่าผมได้ขอโทษไปยังทุกฝ่ายแล้วและบอกว่าเรื่องการจอดระบบมหาลัยควรจะชมเขาที่เขาสามารถหาช่องโหว่ความปลอดภัยได้แต่มาร์คเนี่ยก็โดนทันบน6เดือนครับมาเข้ามาเรียนแล้วก็ถูกสาวคนหนึ่งเขียนข้อความใส่กระดาษมาให้เขียนว่ายูดิกแปลไทยเนี่ยก็คงจะประมาณว่าไอ้กล้วยอะไรประมาณนี้นะครับอาจารย์ก็เลยทักมาร์คว่าคนเก่งกว่าคุณน่ะยังตกวิชานี้เลยนะมาร์คเนี่ยก็เลยตอบสิ่งที่ครูกำลังสอนอย่างถูกต้องเลยนะครับแล้วก็เดินออกมาขณะที่เขาเดินออกมาฝาแฝดไทเลอร์และคาเมรอนก็มาดักรอเขาและบอกว่าอยากคุยอะไรกับมาร์คหน่อยทั้งครูพามาร์คมาที่บ้านของกลุ่มพอสเซเลียนและพบกับดิฟย่านาเรนท่าดิฟย่าบอกมาร์คว่าประทับใจกับเว็บ FaceMag มากและยังชมว่าสมัยมัธยมอ่ะนายเคยทำฟังก์ชันจำรสนิยมในเครื่อง MP3 ด้วยถึงขั้น Microsoft มาขอซื้อแต่มาร์คเนี่ยก็บอกว่าฉันเนี่ยอัพโหลดให้เขาไปฟรีๆเลยทั้ง3บอกมาร์คว่าพวกเขาน่ะกำลังจะสร้างเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ที่ชื่อว่า Harvard Connection ให้คนน่ะสร้างเพจลงประวัติความสนใจลงไปและขอเป็นเพื่อนกันและอยากให้มาร์คมาทำงานด้วยเพราะมาร์คเนี่ยเก่งและมีความคิดสร้างสรรค์มาร์คเนี่ยก็ตอบตกลงแบบไม่ลังเลเลยนะครับและตัดมาย้ำว่านี่คือเหตุการณ์หลังจากที่ Facebook ประสบความสำเร็จแล้วนะครับมาร์คเนี่ยถูกฟ้องร้องถึง2คดีพร้อมกันจากพี่น้องฝาแฝดเนี่ย1เรื่องและจากเพื่อนสนิทของเขาอีดิโด1เรื่องทนายฝั่งพี่น้องฝาแฝดเนี่ยก็ถามมาร์คว่ามาร์คเนี่ยตอบตกลงที่จะช่วยสร้าง Harvard Connection ให้กับพี่น้องฝาแฝดใช่ไหมมาร์คก็ตอบว่าผมเนี่ยแค่บอกจะช่วยและอีกเรื่องเนี่ยทนายฝั่งอีดิโดเนี่ยก็กำลังถามมาร์คว่ามาร์คเนี่ยชวนอีดิโดมาทำ Facebook เมื่อไหร่มาร์คก็ตอบว่าที่งานเลี้ยงกลุ่มชาวยิวค่ำคืนแคริบเบียนครับ
มาร์คได้มาหาอิดิลโดที่งานเลี้ยงและบอกว่าเขาเนี่ยคิดอะไรออกแต่อิดิลโดเนี่ยก็บอกว่ามีข่าวดีจะบอกเพื่อนเหมือนกันว่าเขาเนี่ยได้รับเรื่องเข้ากลุ่มฟีนิกซ์มาร์คจึงชวนมาข้างนอกแล้วบอกเพื่อนว่าถ้าเราสร้างเว็บไซต์ที่คนรู้จักสามารถแอดเพื่อนกันได้และยังสามารถรับรู้เรื่องราวของเพื่อนได้แต่ไม่ใช่เว็บหาคู่แต่เป็นสังคมออนไลน์และที่มาร์คมาหาอิดิลโดเพราะอยากได้ทุน $1,000 ไปเช่าเซิร์ฟเวอร์และเสนอให้อิดิลโดได้30มาร์คได้70หากเว็บไซต์นั้นทำกำไรและอิดิลโดเนี่ยจะได้เป็นหัวหน้าการเงินอิดิลโดเนี่ยก็ตอบตกลงครับตัดมาอีดิลโดได้มาเป็นพยานฝ่ายมาร์คครับและเราก็ได้รู้แล้วว่าพี่น้องฝาแฝดกับเพื่อนนั้นฟ้องที่มาร์คตกลงที่จะทำเว็บไซต์ Harvard Connection ให้แต่กลับไม่ทำและเอาเวลาไปสร้าง Facebook โดยพี่น้องฝาแฝดบอกว่ามาร์คนั้นขโมยความคิดของพวกเขาและมาร์คยังบ่ายเบี่ยงการพบเจอกับ2พี่น้องฝาแฝดด้วยเป็นเดือนเลยนะจนมาร์คสร้างเว็บไซต์ The Facebook ขึ้นมามาร์คก็โมโหและบอก2พี่น้องแฝดว่าถ้าพวกนายเป็นคนคิด Facebook อ่ะพวกนายก็คงจะทำมันเสร็จแล้วและในวันหนึ่งที่มาร์คนั่งสลืมสลืออยู่ในห้องคอมเพื่อนคนหนึ่งก็เข้ามาทักมาร์คว่าเขาเนี่ยแอบชอบสาวคนหนึ่งจึงถามมาร์คว่าเธอมีแฟนหรือเปล่ามาร์คก็บอกว่าเธอไม่ได้แขวนป้ายไว้นะฉันจะรู้ได้ยังไงล่ะและมาร์คเนี่ยก็เหมือนจะคิดอะไรออกครับเขารีบกลับมาที่ห้องพักและบอกอีดิโดว่าฉันจะใส่สถานะและความสนใจเข้าไปผู้คนจะได้รู้สถานะของคนที่สนใจและมีโอกาสที่จะได้เจอกันมากขึ้นอีดิโดเนี่ยก็บอกว่ามันเจ๋งมากๆและมาร์คก็บอกว่ามันพร้อมใช้งานแล้วล่ะและใส่ชื่อผู้สร้างคือเขากับอีดิโดมาร์คก็ขออีเมลเพื่อนๆในกลุ่มฟินิกที่อีดิลโดเพิ่งเข้าและส่งลิงก์เว็บไซต์ The Facebook ไปมาร์คบอกว่าเว็บเปิดแล้วและก็นั่งหลับตานิ่งไปนะตัดมาดิฟย่าขณะที่เขานั่งฟังเพื่อนนักศึกษาร้องเพลงประสานเสียงอยู่แฟนของเขาเนี่ยก็บอกว่าคน7คนเนี่ยส่งลิงก์เดียวกันมาให้เธอดิฟย่าก็ได้เห็นและนั่นก็คือเว็บไซต์ The Facebook เขาเนี่ยจึงรีบหยิบโน้ตบุ๊กไปก่อนจะเอามาคืนเพราะมันเนี่ยไม่ใช่ของเขานะดิฟยารีบมาหา2พี่น้องไทเลอร์และคาเมลอนที่กำลังซ้อมพายเรืออยู่บอกว่ามาร์คอ่ะขโมยความคิดของเราไปแล้วพี่น้องฝาแฝดเนี่ยจึงพยายามปรึกษาทนายของพ่อและรวบรวมข้อมูลเดอะเฟซบุ๊กของมาร์คเนี่ยเป็นที่นิยมในชั่วข้ามคืนเหล่านักศึกษามีคนมาสมัครถึง600คนในวันเดียวพวกเขาจึงคิดหาวิธีที่จะจัดการมาร์คในเรื่องนี้ตัดมาที่ทนายฝั่งพี่น้องฝาแฝดเขาถามมาร์คว่ามาร์ครู้เรื่องที่พ่อแม่ของพี่น้องฝาแฝดมีฐานะร่ำรวยไหมมาร์คเนี่ยก็บอกว่าไม่รู้แล้วก็ถามมาร์คต่อว่าทำไมคุณน่ะถึงไม่มาขอเงินลงทุน $1,000 กับพี่น้องฝาแฝดล่ะมาร์คเลยตอบกลับไปว่าที่ผมมาขอเพื่อนผมเพราะผมอยากให้ดิลโดเป็นหุ้นส่วนด้วยและอีดิลโดยังเป็นประธานสมาคมนักลงทุนฮาวาและเขาคือเพื่อนรักของผมทนายจึงถามกลับไปว่าเพื่อนรักที่ฟ้องเอาเงินคุณ600 ล้านเนี่ยเหรอตัดมาที่ทนายฝั่งอีดิลโดครับอีดิลโดเนี่ยได้ฟ้องมาร์คเป็นเงิน600 ล้านแต่เรื่องอะไรเนี่ยยังไม่บอกนะทนายฝั่งมาร์คก็ถามอีดิลโดว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เดอะเฟซบุ๊กเปิดใช้ครั้งแรกอีดิลโดก็บอกว่ามันดังมากๆเลยครับและ Facebook เนี่ยก็ดังแบบฉุดไม่อยู่ครับตอนนี้แถมมาร์คเนี่ยยังกลายเป็นคนที่ดังที่สุดในมหาวิทยาลัยเรียกว่าดังกว่าคนได้รับรางวัลโนเบลซะอีกตัดมาอีกขณะที่มาร์คและอีดิลโดนั่งอบรมอยู่ผู้บรรยายก็คือบิลเกตแห่ง Microsoft ครับสาวคนนึงเนี่ยก็ทักอีดิลโดว่าคุณน่ะเป็นเพื่อนของมาร์คเหรอเขาน่ะสร้าง The Facebook อีดิลโดก็กลัวน้อยหน้านะบอกเธอว่าเราเนี่ยสร้างด้วยกันเธอบอกว่าเธอชื่อคริสตี้ลีและเพื่อนของเธออริสและบอกว่าให้ดิลโด Facebook หาเธอขณะที่เขาเดินกลับเพื่อนๆในมหาลัยเนี่ยก็มาพูดชม The Facebook ของมาร์คคนนึงเนี่ยก็บอกว่าเมื่อกี้ตอนที่บิลเกตพูดว่าบิลเกตคนต่อไปอาจจะอยู่ในห้องเขามองมาที่นายด้วยมาร์คฉันน่ะก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครเป็นคนพูดเพื่อนอีกคนก็เลยบอกว่าก็บิลเกตนั่นแหละเป็นคนพูดมาร์คและอีดิลโดกลับมาที่ห้องอีดิลโดบอกมาร์คว่าถึงเวลาที่เราจะหาเงินจากมันได้แล้วมาร์คก็ถามว่ายังไงอีดิลโดก็บอกว่าโฆษณาไงแต่มาร์คก็บอกไม่เอานะและบอกว่าเรายังไม่รู้ว่ามันจะไปในทิศทางไหนรู้แต่ว่ามันเจ๋งอีดิลโดก็ถามว่ามันจะเสร็จเมื่อไหร่ล่ะมาร์คก็บอกว่ามันจะไม่มีวันเสร็จเพราะเราจะพัฒนามันตลอดและอีดิลโดก็เห็นจดหมายให้ปิดเว็บจากพวกพี่น้องฝาแฝดและถามมาร์คว่าจะเอายังไงมาร์คก็บอกว่าฉันน่ะเขียนจดหมายตอบกลับไปแล้วตัดมาที่ทนายฝั่งฝาแฝดกำลังถามมาร์คว่าคุณอีเมลหาลูกความผม15ครั้งโดยที่ครั้งที่16คุณพูดถึงปัญหาในการทำงานคุณน่ะหลอกเขาอยู่6สัปดาห์ใช่ไหมมาร์คเนี่ยก็ไม่สนใจแล้วบอกว่าลูกความของคุณน่ะพูดโกหกและบอกอีกว่าพวกคุณน่ะไม่ได้อยู่ในความสนใจผมเพราะตอนนี้ผมสนใจแต่ออฟฟิศ Facebook และการทำงานที่ลูกความของคุณน่ะไม่สามารถทำมันได้ไงตัดกลับมามาร์คได้ไปถามอีดิลโดว่าสาว2คนนั้นชื่ออะไรอีดิลโดก็บอกชื่อและทั้ง2ก็ไปหาพวกเธอพวกเขาเนี่ยก็คงไปดื่มกันมาแล้วนะและอีดิลโดเนี่ยก็กำลังสะบือระหึ่มสาวที่ชื่อคริสตี้ลีในห้องน้ำครับก่อนที่มาร์คเนี่ยจะพาสาวอีกคนน่ะเข้ามาห้องถัดไปพวกเขาออกมาแล้วก็ยืนตาเยิ้มอยู่หน้าห้องน้ำและมาร์คก็เหลือไปเห็นเอลิก้ามาร์คจึงเดินเข้าไปคุยบอกว่าขอคุยอะไรด้วยหน่อยแต่เธอเนี่ยก็บอกว่าคุยตรงนี้แหละเธอเนี่ยบอกมาร์คว่าคุณน่ะเอาเรื่องของฉันไปโพสต์บนโลกออนไลน์และยังพูดถึงเรื่องหน้าอกของฉันทำให้ฉันเนี่ยอับอายและบอกมาร์คว่าคุณน่ะจะทำอะไรก็ทำแต่อย่ามายุ่งกับเธอมาร์คจึงเดินกลับมาและบอกอีโดโดว่าเราเนี่ยต้องขยายมาร์คจึงหาสมาชิกเพิ่มคือเพื่อนๆของเขานั่นแหละและเตรียมขยาย Facebook ไปเมืองเยลและโคลัมเบียอีโดโดเนี่ยก็บอกว่าเมืองสแตมฟอร์ดด้วยเลย
ดิบยาและพี่น้องฝาแฝดก็ได้ข่าวว่ามาร์คขยายพื้นที่ให้บริการเพิ่มอีกและจดหมายที่บอกให้เขาหยุดเนี่ยมันไม่ได้ทำให้มาร์คกลัวเลยพวกเขาเนี่ยจึงอยากจะไปพบกับประธานมหาลัยเพื่อที่ไปฟ้องร้องเรื่องนี้ตัดมานี่คือตัวละครสำคัญอีกตัวครับชอนพาร์เกอร์หนุ่มเพย์บอยผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ให้บริการฟังเพลงฟรีแนปสเตอร์ซึ่งเป็นที่นิยมมากในสมัยนั้นแต่บริษัทเนี่ยก็ถูกฟ้องร้องล้มละลายเพราะเรื่องลิขสิทธิ์เขาได้มานอนกับสาวที่เมืองสแตมฟอร์ดและขอใช้แล็ปท็อปเธอเขาเห็นเว็บเดอะเฟซบุ๊กค้างอยู่หน้าแรกจึงเรียกให้สาวที่อาบน้ำอยู่เนี่ยมาอธิบายถึงเฟซบุ๊กให้หน่อยเธอเนี่ยก็บอกว่าฉันน่ะเล่นมา2อาทิตย์แล้วก็สนุกดีแต่มันน่ะติดง่ายมากเขาจึงส่งลิงก์เว็บไซต์ให้ตัวเองและได้อ่านชื่อผู้ก่อตั้งและบอกว่าฉันน่ะจะต้องหาตัวนายมาร์คซักเคอร์เบิร์ก2พี่น้องฝาแฝดเนี่ยมาพบกับประธานมหาลัยและร้องเรียนเรื่องมาร์คขโมยความคิดของพวกเขาไปเปิดเว็บไซต์แต่ประธานเนี่ยกลับบอกว่าที่นี่มันไม่ใช่ที่ร้องเรียนและยังไม่ชอบที่2พี่น้องฝาแฝดใช้สิทธิพิเศษที่พ่อของเขาเนี่ยรวยเพื่อมาขอพบอีดิวโดกับมาร์กเนี่ยได้นัดพบกับชอนพาร์เกอร์มาร์กเนี่ยตื่นเต้นมากนะที่จะได้เจอกับผู้ก่อตั้งเนปสเตอร์แต่อีดิวโดเนี่ยกลับไม่ชอบชอนเท่าไหร่เพราะชอนน่ะมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและชอนก็ยังมาสายอีกเมื่อชอนมาถึงก็ทักทายและก็สั่งอาหารชอนก็สาธยายประสบการณ์การทำธุรกิจเว็บไซต์ให้ฟังและถามถึงเดอะเฟซบุ๊กเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่ใช้อีดิวโดจึงถามว่าคุณน่ะช่วยจัดสินหน่อยเราอยากทำเงินจากเว็บผมอยากได้โฆษณาแต่มาร์กไม่อยากชอนจึงบอกว่าไม่ถูกทั้งคู่ชอนบอกว่าคุณไม่รู้หรอกว่าเฟซบุ๊กมันเป็นอะไรได้บ้างและคุณคงไม่อยากเสี่ยงกับเงิน$100,000,000แต่ต้องเป็น $1,000,000,000นั่นแหละเป้าหมายของพวกคุณชอนเลี้ยงข้าวมื้อนี้ก่อนจะกลับเขาหันมาบอกมาร์กว่าตัดเดอะออกซะเหลือแค่เฟซบุ๊กลื่นหูกว่าทำให้มาร์กเนี่ยอึ้งไปเลยนะครับว่าชอนเนี่ยมีความคิดที่เจ๋งกว่าเขามากตัดมาอีดูโดเขาโดนหนังสือพิมพ์ลงข่าวว่าเขาบังคับสัตว์กินเนื้อพวกเดียวกันพอบททดสอบเข้ากลุ่มฟีนิกซ์เนี่ยอีดูโดจึงต้องพกไก่ติดตัวตลอดเวลาตอนกินข้าวเนี่ยเขากลัวไก่หิวเขาเลยหยิบเนื้อไก่ชิ้นเล็กให้ไก่ของเขากินและมีคนมาเห็นไปลงข่าวมาก็บอกว่ามันไม่ดีแน่เลยที่ผู้ก่อตั้ง Facebook มีข่าวเกี่ยวกับการทรมานสัตว์อีดูโดก็คิดหนักเพราะไม่คิดว่าจะต้องมาโดนอะไรแบบนี้มาก็บอกว่าเราเนี่ยต้องใช้เงินเพิ่มเพื่อจ้างพนักงานและเช่าบ้านใหม่ที่แคลิฟอร์เนียมาร์คได้มาจัดคัดเลือกคนทำงานโดยให้พวกนักศึกษาแฮกเว็บไซต์แข่งกันและผู้ชนะจะได้ทำงานที่ Facebook อีดิวโดก็เอาสมุดบัญชีใหม่ที่มีเงิน $18,000มาให้มาร์คไปเช่าบ้านและมาร์คก็ได้พนักงานใหม่ครับมาร์คกับทีมงานมาเช่าบ้านใหม่วันแรกเนี่ยก็กระโดดน้ำป่องไฟพังเลยนะและจู่ๆก็มีคนมากดกิ่งมาร์คเดินไปดูและได้เจอกับชอนชอนบอกว่าได้ยินเสียงเลยเข้ามาดูพวกเขาเนี่ยก็ดีใจที่เจอกันชอนเนี่ยบังเอิญมาซ้ำสาวฝั่งตรงข้ามพอดีนะและบอกมาร์คว่านายคิดถูกแล้วที่มาที่นี่ชอนเข้ามาและพบกับทีมงานและบอกว่าต้องแบบนี้สิเยี่ยมมากและถามหาอีดูโดมาร์คก็บอกว่าเขาฝึกงานอยู่นิวยอร์ก3 เดือนชอนที่ได้ฟังแบบนั้นก็ดีใจเพราะตัวขัดอย่างอีดูโดเนี่ยไม่อยู่ชอนชวนมาร์คมาคุยที่ผับบอกมาร์คว่าเรื่องยิ่งใหญ่มันเกิดจากเรื่องเล็กๆทั้งนั้นแหละชอนบอกว่าเขาเนี่ยเริ่มก่อตั้งเนปสเตอร์เพราะว่าเขาชอบสาวคนนึงเท่านั้นเองและบอกว่านี่มันเป็นอะไรที่เจ๋งที่สุดในช่วงอายุเราเลยและยังบอกความในใจว่าอียูโดน่ะอยากเป็นนักธุรกิจแต่ไม่ควรไปจูบก้นคนทำโฆษณาแบบนั้นเขาบอกมาร์คว่าถ้ามาร์คทำได้100โรงเรียนก่อนหมดซัมเมอร์ชอนจะช่วยให้ Facebook ไปไกลถึง2 ทวีปมาร์คได้ยินอย่างนั้นเขาจึงเอ่ยปากบอกชอนให้มาพักที่ออฟฟิศได้นะถ้าคุณไม่มีที่พักชอนก็ได้มาอยู่ที่ออฟฟิศและเป็นผู้จัดการนัดพบของแล้วก็มีคนมาเคาะประตูชอนไปเปิดก็เจอกับอีดิวโดที่ตัวเปียกและบอกว่ามาร์คเนี่ยควรไปรับเขาที่สนามบินชอนก็บอกว่ามาร์คหลับไปอีดิวโดเข้ามาจากไม่ชอบชอนอยู่แล้วเนี่ยเห็นชอนพาสาวมาอยู่ยิ่งไม่ชอบก็ไปใหญ่อีดิวโดก็ไม่พอใจที่มาร์ครับชอนมาทำงานและขอคุยส่วนตัวกับมาร์คเขาบอกมาร์คว่าไม่อยากให้ชอนมีส่วนร่วมในบริษัทมาร์คก็บอกว่า3 เดือนมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะมากอย่างไม่คาดคิดขณะที่อีดิวโดอยู่นิวยอร์ก3 เดือนหาสปอนเซอร์แต่ก็ไม่ได้เลยแต่ชอนกำลังพาบริษัทเติบโตอย่างรวดเร็วต่อมาอีดูโดคงโกรธมากนะจึงไปอายัดบัญชีธนาคารของบริษัททั้งหมดชอนก็ได้พามาร์คมาพบกับนักลงทุนโดยครั้งนี้มาร์คได้รับเงินลงทุนถึง $500,000และวิธีจัดการโครงสร้างบริษัทและพวกนักลงทุนก็ถามมาร์คว่าใครชื่ออีดูโดตัดมาที่อีดิวโดเขาทะเลาะ กับแฟนเพราะเรื่องสถานะ Facebook ตั้งว่าโสดและแฟนเขาเนี่ยก็ขี้โมโหมากมาร์คก็โทรมาหาและต่อว่าที่เขาอายัดบัญชีมันอาจจะทำให้เซิร์ฟเวอร์เว็บเนี่ยล่มได้เลยนะอีดิวโดก็บอกว่าฉันน่ะอยากให้นายสนใจฉันบ้างมาร์คจึงบอกให้อีดิวโดกลับมาให้เร็วที่สุดอีดิวโดกลับมาที่ออฟฟิศใหม่และได้คุยข้อตกลงเรื่องหุ้นในบริษัทว่าเขานั้นได้ถือครองหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 34.4% โดยมาร์คมี 51% อีดิวโดเนี่ยก็ได้เซ็นเอกสารแต่ใครจะรู้ว่าเขานั้นกำลังเซ็นใบมรณะของตัวเองก่อนจะบอกลามาร์คพวกเขาเนี่ยต้องกลับไปเรียนแต่มาร์คขอดรอปไป1 เทอมและบอกให้อีดิวโดมางานฉลองผู้ใช้ครบ1 ล้านด้วย
และเมื่อจบภาคเรียนอีดิโดก็กลับมาและพบว่าเขาเนี่ยต้องเซ็นสัญญาเพิ่มเพราะมีนักลงทุนใหม่เข้ามาเขาก็บอกว่าหมายความว่ายังไงก่อนจะเดินเข้าไปหามาร์คเอาโน้ตบุ๊กที่มาร์คทำงานเนี่ยทุ่มลงและถามมาร์คว่านายกำลังจะโอนหุ้นมูลค่า24 ล้านเหรอโดยที่หุ้นของทุกคนเนี่ยยังเท่าเดิมนะครับแต่หุ้นของอีดิโดเหลือเพียง 0.03% จาก 34.4 เพราะเอกสารก่อนหน้านี้อีดิโดเซ็นเอกสารแต่อ่านรายละเอียดไม่ครบนะและอีดิโดเนี่ยก็ต่อว่ามาร์คว่ามาร์คเป็นคนทำเรื่องนี้นายไม่พอใจที่มีชื่อฉันในผู้ก่อตั้งใช่ไหมมาร์คก็บอกว่ามันไม่ใช่อีดิโดเนี่ยก็โมโหและบอกว่าฉันน่ะจะฟ้องนายและจะไม่เอาแค่ 30% แต่จะมาเอาทั้งหมดและนี่ก็คือเรื่องที่อีดิโดฟ้องมาร์คครับและหลังจากนั้นไม่นาน Facebook ก็มีคนสมัครใช้ครบ1 ล้านคนเหล่าพนักงานเนี่ยก็ร่วมฉลองกันแต่มาร์คเนี่ยกลับไม่ดีใจเท่าไหร่จริงๆเรื่องนี้ผมคิดว่าชอนน่าจะเป็นคนทำนะชอนได้มาปาร์ตี้ที่บ้านแห่งหนึ่งระหว่างที่ดื่มสังสรรค์อัพยากันอย่างสนุกสนานตำรวจเนี่ยก็ได้เข้ามาตรวจความเรียบร้อยแต่ชอนก็อยู่ข้างบนบ้านไม่รู้เรื่องเด็กผู้หญิงฝึกงานที่ไปด้วยเนี่ยก็บอกชอนว่าเสียงเพลงมันเงียบไปแล้วมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าก่อนที่ชอนเนี่ยจะเปิดประตูไปดูและพบกับตำรวจเขาเนี่ยรีบวิ่งกลับมาทำลายหลักฐานตำรวจเนี่ยก็เข้ามาและจับมือชอนและพบกับเฮโรอีนในมือชอนและยาอีกในกระเป๋าชอนเนี่ยถูกจับพร้อมกับเด็กฝึกงานเขาโทรไปบอกมาร์คและบอกว่าทุกอย่างอาจจะเรียบร้อยแต่มาร์คก็บอกว่าบ้าจริงมีเด็กฝึกงานด้วยใช่ไหมและบอกชอนว่ามันจะต้องเป็นข่าวแน่ๆมาร์คบอกว่าจะจัดการเรื่องนี้เองก่อนจะหยิบนามบัตรของตัวเองขึ้นมาดูครับตัดมาที่คดีความของมาร์คทนายผู้หญิงของมาร์คบอกว่าวันนี้ไต่สวนเสร็จแล้วนะแล้วก็ถามมาร์คว่าเกิดอะไรขึ้นกับชอนหลังจากนั้นมาร์คบอกว่าเขายังมีหุ้น 7% เหมือนเดิมและมาร์คก็ถามว่าคดีเป็นยังไงบ้างเธอเนี่ยบอกว่าทุกคนจะยอมความแต่คุณจะต้องจ่ายค่าเสียหายนิดหน่อยเพื่อให้พวกเขาเซ็นเอกสารปกปิดเรื่องนี้แต่มาร์คก็บอกว่าทำไมล่ะเธอจึงอธิบายว่ารู้ไหมถ้าคุณไม่ยอมจ่ายคนทั่วไปจะคิดยังไงอย่างเช่นทำไมคุณไม่อยู่ในงานปาร์ตี้ในคืนที่ชอนโดนจับคนทั่วไปจะคิดว่าคุณแกล้งเขาและเรื่องไก่ของอีดิโดด้วยและบอกว่าให้มาร์คยอมจ่ายเถอะจากเงินที่คุณมีและบอกมาร์คว่าคุณไม่ได้งี่เง่าหรอกแต่คุณพยายามที่จะเป็นมันก่อนที่มาร์คจะนั่งดูรูปเอริก้าใน Facebook และแอดเพื่อนของเธอและหนังก็จบลงโดยที่พี่น้องคาเมรอนและไทเลอร์ได้เงินไก่เกี่ย65 ล้านดอลลาร์และเซนไม่เปิดเผยข้อมูลและอีดิโดก็ได้รับเงินเช่นกันแต่ไม่เปิดเผยข้อมูลและชื่อของเขายังถูกกลับมาใช้ในหน้าผู้ก่อตั้ง Facebook อีกครั้งและปัจจุบัน Facebook ก็มีมูลค่ากว่า 25,000 ล้านดอลลาร์และหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDB ไป 7.7 คะแนน Rotten Tomato 96% และจากผู้ใช้ Google 92% ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ